เพื่อนๆครับเวลาส่งคีย์เวิร์ดมานะครับผมต้องการคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์นะครับผมอยากให้คุณคิดจงใช้คีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์ไม่ใช่คีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์ถ้าคีย์เวิร์ดที่เราพิมพ์แล้วลูกค้าไม่หามันไม่เกิดประโยชน์นะครับเช่นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์พิมพ์ว่าไทยเนี่ยมันจะมี subject มาไทยเฮิร์บนะฮะแต่ก็มันมียาวอีกอ่ะครับสมมติผมไทยเฮิร์บมีไทยเฮอร์เบลอินฮาเลอร์นี่คือคำที่ลูกค้าพิมพ์ผมต้องการคีย์เวิร์ดอย่างนี้นะฮะนี่คือคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์มันพิมพ์จริงๆนะครับแต่ถ้าคุณส่งคีย์นี้มาปุ๊บเห็นไหมอันนี้ผมโชว์ได้เพราะลูกค้าไม่พิมพ์เป็นคีย์เวิร์ดที่ไร้ค่าถ้าคุณจะคิดคีย์เวิร์ดยาวมาทีเดียวผมบอกเลยมันยากเราอาจจะเริ่มต้นจากแฮนด์เมดก่อนมีเห็นไหมถ้าอย่างเงี้ยแฮนด์เมดแฮนด์แบ็กมีวูแมนนะครับแต่ถ้าเป็นแบบรวมเลยมีวูแมนพิงค์โรสคอตตอนไม่มีแต่ถ้าเกิดสมมติอันนี้เราจับได้ละเอาพิงค์โรสคอตตอนออกมี handmade handbag woman นี่คือคำที่ลูกค้าพิมพ์มาจาก eBay suggest สิ่งสำคัญคืออะไรครับเวลาที่เราเข้าไปใน eBay เวลาที่เรา search อย่างนี้แล้วมันขึ้น result ขึ้นมาใช่มันขึ้นแต่การ research การ search อย่างนี้คือระบบ eBay เขาจับ keyword จากอะไรก็จากที่เราพิมพ์ไปแล้ว keyword พวกนี้มันอยู่ใน title มันอยู่ใน keyword ที่ซ่อนไหนไหมถ้ามันเจอทั้งหมดตามที่เราพิมพ์ไปมันก็จะบอกว่าเจอแต่นี่คือการวิเคราะห์จากแม่ค้าว่าฉันจะใส่คีย์เวิร์ดนี้ซึ่งบอกส่วนหนึ่งมันก็ยาวมากยาวเกินไปแต่ถามว่าลูกค้าจริงๆมีพิมพ์คำนี้ไหมไม่มีเลยสักคนผมต้องการประเดิมแรกอย่าเพิ่งยาวมากเห็นไหมเอาแฮนด์เมดแฮนด์แบ็กแฮนด์เมดดูปึ้งมาเลยเดี๋ยวผมเอาคำอื่นเพราะวันนี้ผมไม่ได้ทำยาพอมันมี post pu se เนี่ยขึ้นอย่างเงี้ยมันค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆเห็นไหมครับมี post handbag อะไรพวกเนี้ยนี่คือคำที่ลูกค้าพิมพ์และเราจะเอาคำที่ลูกค้าพิมพ์มาวิเคราะห์ต่อว่าขายดีไหมเป็น niche keyword ไหมถ้าลูกค้าพิมพ์จริงๆและเป็น niche อาจจะเจอคู่แข่งแค่50คนแล้วขายดีนี่คือคีย์เวิร์ดทองคำฮะแต่ผมพูดตรงๆนะนี่ผมสายแม่งสายวิจารณ์โหดนะอันนี้เพื่อนรู้ตัวอยู่ว่าเขาส่งอะไรมาแต่ผมขอพูดตามความจริงผมไม่อยากแบบให้ความหวังดีแล้วนะพยายามต่อไปไม่ใช่สไตล์ที่นี่ฮะที่นี่แม่งบอกเลยนี่คือคีย์เวิร์ดถือไอ้นี่ถือเป็น1คีย์เวิร์ดนะคุณเอามา5คำแต่ถือว่าเป็น1คีย์เวิร์ดอย่างนี้ก็ถือเป็น1คีย์เวิร์ดเหมือนกัน handmade handbagนี่ก็ถือเป็น1คีย์เวิร์ดเหมือนกัน1คีย์เวิร์ดก็คือ1ที่เราพิมพ์ลงไปนี้ไม่ว่าจะเป็นคำเดียว2คำ3คำ4คำนี่คือ1คีย์เวิร์ดอย่างเงี้ยมี handmade handbag woman handmade handbag woman มีคนพิมพ์หรืออย่างเงี้ยมันก็มี boho เอาหายไปแล้ว boho fringefrinนี่อย่างนี้ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าพิมพ์จริงๆมีเพิร์สต่อท้ายด้วยนี่ถือเป็น1คีย์เวิร์ดที่ eBay Success บอกว่าคำนี้มีคำจริงๆแล้วถ้าเราเอาคีย์เวิร์ดนี้ไปวิเคราะห์ต่อบางครั้งอาจจะเจอคู่แข่งหลักร้อยหลักสิบหลักพันแต่ถ้าหลักสิบได้มีคนรู้ว่ะคีย์เวิร์ดนี้หรือเขาอาจจะไม่รู้ก็ได้แต่เขาแม่งวางคำไอ้พวกนี้มาเรื่อยๆจนแม่งอยู่ในไตเติ้ลจนครบหรือที่ซ่อนคีย์เวิร์ดที่อื่นแล้วมันฟลุกกับคำที่เขาพิมพ์ประเด็นก็คือเราเป็นคนไทยเราไม่ใช่คนภาษาเราไม่ใช่ฝรั่งเราไม่คุ้นเคยถนัดภาษาอังกฤษคุณไม่มีทางรู้หรอกขนาดภาษาไทยด้วยกันใน Google คุณยังพิมพ์ไม่ถูกเลยไม่รู้ว่าคนไทยแม่งจะพิมพ์คำว่าอะไร Google มันถึงต้องขึ้น Google Suggest ไม่ต่างอะไรจาก eBay Suggest
เพราะฉะนั้นนะครับผมบอกอย่างนึงก่อนเพื่อนๆนะถ้าคุณส่งคีย์เวิร์ดมาให้ผมวิเคราะห์ถ้าผมวางแล้วนะครับเป็นคีย์เวิร์ดที่ลูกค้าไม่พิมพ์ผมวิเคราะห์คุณเลยจบแต่ในคำพวกนั้นน่ะมันอาจจะต่อยอดอย่างเงี้ยแฮนด์เมดแฮนด์แบ็กมันเป็นคีย์เวิร์ดแต่ถ้าคุณส่งมาเป็นคีย์เวิร์ดผมตอบจบเลยในคีย์นั้นผมไม่วิเคราะห์ต่อนะการที่จะให้ผมวิเคราะห์ต่อขอลิงก์สินค้าตรงๆและผมจะแจ้งได้ว่าอะไรเป็นขยะอะไรเป็นคีย์เวิร์ดอะไรเป็นนิชคีย์เวิร์ดอะไรเป็นคีย์เวิร์ดทองคำโกนี่ให้เรียกอะไรดีวะโกคีย์เวิร์ดเหรอคีย์เวิร์ดโกไม่รู้แต่ถ้าคุณส่งมาคำโดดๆนะฮะผมบอกเลยนะผมวิเคราะห์โดดๆนี่คือขยะคีย์เวิร์ดแต่ในขยะเพราะความที่มันยาวเกินมันอาจจะมีคีย์เวิร์ดดีๆซ่อนอยู่แต่มันเสียเวลาผมอะเพราะตอนเนี้ยผมบอกเลยผมรับวิเคราะห์ได้ประมาณวันละ5คนพอเพราะผมต้องทำคลิปผมต้องขายของผมด้วยมันหรือผมต้องดูแลคนเรียนผมไม่สามารถรับได้โอเวอร์มากกว่านี้นะครับไอ้นี่คือวิเคราะห์ให้คนเรียนนะส่วนไอ้เรื่องเนี้ยจริงๆผมจะสอนในกลุ่มคีย์เวิร์ดให้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าถ้ามีเวลาผมก็จะทยอยลงเทคนิคพวกนี้ไปเรื่อยๆถ้าคุณแตกฉานในเรื่องคีย์เวิร์ดนะบอกเลยมันจะทำให้คนเจอไม่ได้บอกว่าขายดีนะแต่พอคนเจอถ้าราคาโอเคภาพโอเคมันก็ขายได้เหมือนวันนี้ร้านคุณอยู่ในซอยอยู่ในซอยเลือกคนหาไม่เจอทำยังไงล่ะให้ร้านเราขยับมาอยู่หน้าปากซอยแล้วคนเดินผ่านเห็นเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นผมไม่ขอเป็นคีย์เวิร์ดนะครับต่อไปทำการบ้านลิสต์สินค้านั้นมาเลยแล้วถ้าเกิดมันยังขายไม่ได้ผมวิจารณ์ให้แต่บอกเลยว่าไอโอ๊ตวิจารณ์โหดไม่มีปราณีนะอ่ะจบคลิปก่อน